วัสดีครับพวกกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับถึงวันนี้แล้วทำให้ผมลึกซึ้งและก็ซึมซับกับคุณทักษิณชินวัตรจริงๆนะครับในคลิปที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการดินเนอร์ทอล์กแล้วก็กิจกรรมอื่นๆของคุณทักษิณชินวัตรผมเข้าข้างและผมก็เชียร์ว่าถึงเวลาแล้วที่คุณทักษิณต้องมาช่วยชาติช่วยบ้านเมืองโดยเป็นที่ปรึกษาของคุณอุ๊งอิ๊งของคุณนายกอิ๊งหลายคนบอกว่าให้พูดว่านายกอิ๊งให้พูดว่านายกพานทองแท้ไม่ให้พูดว่าอุ๊งอิ๊งแต่ผมจะพูดนะมีอะไรหรือเปล่าผมจะพูดว่าอุ๊งอิ๊งอุ๊งอิ๊งอุ๊งอิ๊งมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ะมันเป็นสิทธิเสรีภาพในการเลือกชื่อคนเว้ยแต่พอมาเห็นพฤติกรรมช่วงนี้ที่ผมบอกเสมอว่าคุณทักษิณคงไม่แก้แค้นคุณทักษิณคงจะมาคิดถึงประเทศชาติเป็นหลักเพราะตอนนี้ผ่านมา1ปีภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีต้นตีนต้นมืออะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเลยคนแม่งก็จนๆอยู่แม่ค้าในตลาดก็ขายของไม่ค่อยได้กิจการมันแย่มากๆก็น่าจะถึงเวลาแล้วที่จะกลับมาช่วยชาติช่วยแผ่นดินแต่คุณทักษิณกลับยังฝักใฝ่อยู่กับการแก้แค้นครับผมเคยฟังคุณสนธิลิ้มทองกุลพูดถึงคุณทักษิณพูดบ่อยมากในการโจมตีคุณทักษิณพูดเป็นฉากบางครั้งผมก็ไม่เห็นด้วยกับท่านผมก็เคยทำคลิปเพื่อจะตอบโต้กับคุณสนธิลิ้มก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรครับอธิบายด้วยเหตุด้วยผลในการมองภาพการเมืองมองภาพคุณทักษิณอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้ผมมาถึงบางอ้อเลยทีเดียวนะครับการที่คุณทักษิณแก้แค้นคุณชวนหลีกภัยโดยการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลเป็นครั้งแรกในรอบในชาตินี้ละมั้งที่พรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์นะส่วนเกมการเมืองจะเป็นยังไงจะถูกหรือผิดผมไม่รู้ผมไม่สนแต่งานนี้จุดเป้าประสงค์ไม่ใช่ว่าเชิญพรรคประชาธิปัตย์มาเพื่อช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยทำงานให้ชาติบ้านเมืองแต่ดึงพรรคประชาธิปัตย์มาเพื่อหักหน้าคุณชวนหลีกภัยครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถีบหัวพรรคพลังประชารัฐออกไปไม่ได้ออกไปหมดนะคือถีบหัวลุงป้อมออกไปแม้ว่าลุงป้อมจะทำกับคุณทักษิณไว้จะไม่ยกมือเลือกนายกที่พรรคเพื่อทายบอกที่ไม่เอาพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าลุงป้อมไม่ยกมือเรื่องนายกแล้วมันย้อนแย้งหรือเปล่าวะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เลือกเหมือนกันแต่ก็ดึงมาเข้าร่วมมันย้อนแย้งมันเป็นการอธิบายเหตุผลที่แม่งไม่มีตรรกะส้นตีนแม้สว.40จะยื่นเสนอปลดคุณเศรษฐานั่นก็เป็นผลงานของลุงป้อมแต่นั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณทักษิณไม่แก้แค้นทักษิณดึงพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมให้พลตำรวจเอกพัชรวาทเหมือนเดิมเพราะตอนหลังลุงป้อมก็อ่อนไปมากแล้วเสนอรัฐมนตรีชุดเก่ามีผู้กองธรรมนัสด้วยคุณทักษิณไม่ให้อภัยครับหักหน้าลุงป้อมแล้วก็ดึงผู้กองธรรมนัสมาเป็นรัฐมนตรีจะได้เป็นไม่ได้เป็นก็ต้องเป็นคนของผู้กองธรรมนัสนี่เป็นหักหน้าคนที่สองครับแล้วก็ยังมีปัญหามีหักหน้ากับสารวัตรเฉลิมอยู่บำรุงครับซึ่งแต่สารวัตรเฉลิมก็ด่าท่านไว้เยอะแล้วก็วันอยู่บำรุงก็โจมตีท่านไว้เยอะคือจากกันอย่างไม่สวยงามแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรที่ไปนั่งอยู่กับบิ๊กจ๊าบแต่คุณทักษิณแทนที่จะให้อภัย
ไปคุยไม่ต้องคุยก็คุยกับวันอยู่บำรุงแล้วก็ให้ออกไปก่อนลาออกแสดงสปิริตไปก่อนแล้วก็ให้กลับมาพรรคเพื่อไทยถึงลาออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วเขาประชดไงก็ให้เขากลับมาสมัครใหม่ก็ได้แล้วก็แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ได้มันก็จะสวยงามแต่คุณทักษิณเลือกที่จะถีบหัวส่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งประกาศว่าจะช่วยพรรคเพื่อไทยไปโยนตายไปข้างหนึ่งแม้จะมีเสียงเดียวในการครั้งที่แล้วก็ออกมาโจมตีพรรคก้าวไกลมาเชียร์พรรคเพื่อไทยแล้วก็พูดถึงพรรคเพื่อไทยก็คือเป็นนายแบกพรรคเพื่อไทยมาตลอดครั้งนี้ก็บอกว่าจะเชียร์พรรคเพื่อไทยแต่ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นหัวพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เลยสลับมาเป็นฝ่ายค้านส่วนแกจะขอเยอะไปหรือเปล่าจะขออะไรหรือเปล่าในอดีตมีการช่วยเหลือจุนเจือกันยังไงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้และผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่คนของพรรคเพื่อไทยเลขาพรรคบอกต้องการทุกเสียงเข้ามาร่วมรัฐบาลแม้แต่พรรคเล็กมากน้อยแต่การที่ผัวส่งพรรคเสรีรวมไทยมันก็ย้อนแย้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเอาแค่นี้พอเปล่าวะอ้าวอีกคนหนึ่งเอกนัทที่จะแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีครั้งนี้เอกนัทเป็นลูกบุญธรรมของคุณสุเทพเสื้อสุบานกำนันสุเทพเสื้อสุบานแล้วถ้าแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ครม.ยังไม่ออกนะยังไม่ได้โปรดเกล้าถ้าแต่งตั้งจริงๆก็เป็นการหักหน้ากำนันสุเทพครับดึงลูกบุญธรรมกำนันสุเทพมาเป็นลูกน้องลูกสาวของตัวเองอ่ะแค่นี้พอไหมนี่เป็นการแก้แค้นครับที่บอกว่าบุญทุนต้องทดแทนแค้นต้องชำระ10ปียังไม่สายไม่ใช่ครับไอคนที่คิดคำนิยามนี้คิดคำขวัญ นี้เปลี่ยนไปแค้นต้องชำระบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระ17ปียังไม่สายครับนั่นแหละครับพอผมเข้าไปฟังคุณสนธิลิ้มทองคุณอีกครั้งหนึ่งเข้าไปเซิร์ชดูการที่คุณสนธิพูดถึงคนทักษิณพูดถึงคนทักษิณพูดถึงคนไล่ยาวไปเลยไปนั่งฟังด้วยสตินะตอนนั้นฟังคุณสนธิด้วยอรรถสติทำไมผมไปนั่งฟังครับเพราะผมเพิ่งเจอพี่จามีครับพี่จามีซึ่งโอ้โหเป็นผู้ที่ผมนับถือมากมากผมชอบนักเลงผมรักนักเลงนักเลงเป็นไอดอลผมนอกจากพี่ชาติซ้ายนอกจากพี่แอดดำเราก็ยังมีพี่จามีเนี่ยแหละครับได้คุยถึงท่านและท่านก็เล่าเรื่องของคุณสนธิริมทองคุณให้ผมฟังในอีกแง่มุมหนึ่งที่ผมไม่เคยได้รับดูรับทราบเลยทีเดียวก็ประจวบประกอบกับสิ่งที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นพอผมไปไล่ฟังคุณสนธิริมแล้วโอ้โหเฮ้ยแม่งใช่ว่ะตอนนั้นเขาพูดเราไม่ฟังว่ะพูดเราไม่ฟังอ่ะแต่ตอนนี้แม่งเราต้องฟังอ่ะและฟังด้วยสติด้วยอ่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่จามีพี่จามีที่เดินทางจากสวนพึ่งราชบุรีมาร่วมงานของผมที่พิษณุโลกแล้วก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังครับพี่จามีเนี่ยเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อดีตส.ส.กรุงเทพนะแล้วก็ไม่ธรรมดาเกิดอุบัติเหตุในชีวิตก็ไปอยู่เมืองนอกสัก10กว่าปีเมืองนอกเมืองนอกคือนอกอยู่ในประเทศไทยอ่ะแต่อยู่นอกเขตราชอาณาจักรสัก10กว่าปีนะนะครับผมตอนนี้ท่านก็ได้รับการอภัยโทษมาแล้วนั่นแหละครับ
ทำให้ผมต้องทบทวนบริบทใหม่ผมว่าผมแม่งแน่ผมว่าข้อมูลผมแม่งแน่นผมว่าการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์การเมืองผมแม่งไม่น่าจะเป็นรองใครในแผ่นดินนี้เพราะว่าผมมีพรรคพวกหลายสายหลายคนก็เรียกว่าผมเป็นยูทูบเบอร์กระจอกกระจอกธรรมดาอยู่บ้านนอกพิษณุโลกแต่ผมก็มีเพื่อนเป็นส.ส.มีเพื่อนเป็นกรรมการบริหารพรรคมีเพื่อนเป็นผู้พิพากษามีเพื่อนเป็นอัยการมีเพื่อนเป็นตำรวจก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายทหารก็มีทำให้ข้อมูลต่างๆเพียบและคนที่พูดคุยกับผมก็เป็นทหารก็ระดับบิ๊กๆระดับในพลฐานเรือในระดับผู้การฐานอากาศในระดับเสนาฐานบกอะไรก็มีหมดครบหมดก็เลยมีข้อมูลเยอะๆไม่ว่าจะสนามมวยสนามม้าบ่อนเบิร์นอะไรก็รู้จักหมดได้พูดคุยกันหมดก็ทำให้มีข้อมูลในการนำมาเสนอเรื่องราวต่างๆไม่ใช่ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เพราะโชคช่วยมันต้องมีประสบการณ์ด้วยแต่ครั้งนี้ผมพลาดอย่างมหันต์ในการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณชินวัตรพลาดจริงๆนะครับผมครั้งนี้ก็เลยก็ต้องปล่อยไปนะครับปล่อยไปตามอำเภอใจอ่ะคือก็อย่าทำตัวเป็นนายแบกนางแบกใครเลยเพราะว่ามันบางทีเราไม่รู้ลึกๆเราไม่รู้เหตุการณ์จริงๆเราไม่ได้ไปนอนฟังตอนเขาเอาคนบนเตียงเราไม่ได้ไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าแอบดูเขาเอากันเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าคนสองคนเขาทำอะไรกันบ้างเขาเอากันท่าไหนบ้างผู้หญิงอยู่บนผู้หญิงอยู่ล่างเราจะไม่รู้เพียงแต่เรารับฟังเขาเล่าให้ฟังเท่านั้นเองบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องจริงครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมทำกองทุนอิสรพลครับดูแลคนดูแลหมามาเยอะมากๆนะแล้วก็ต้องระดมเงินเยอะมากๆก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงให้มาในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระพันปีครั้งที่ผ่านมาก็เหลือเงินอยู่ประมาณ10,000 บาทก็เอาจับมาใส่กองทุนอิสรพลนะครับผมแล้วตอนนี้ใครอยากจะสนับสนุนกองทุนอิสรพลก็ซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มนี้ยังเหลืออยู่ไม่มากนะครับราคา290 บาทเงินไปเข้ากองทุนอิสรพลรวบรวมเรื่องราวต่างๆสายมูเตลูไว้ทั้งหมดเลยนะไว้ทั้งหมดจบครบเดือนอันนี้ผมเขียนเองผมแต่งเองนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาถ่ายคลิปด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นก็มีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลูตอนนี้มีแล้วนะครับติดค้างอยู่เดี๋ยวผมจะส่งไปพรุ่งนี้แหละครับมีแล้วครับราคา590 บาทเงินนั้นเข้ากองทุนอิสรพลนะครับไม่ใช่เข้ากองทุนน้ำหอมนี่เข้าช่องกิจโพสต์ Channel เพื่อจะดำเนินการในการทำงานของกิจโพสต์ Channel ครับ590 บาทครับผมกิจการเข้ามาครับ Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้าน ID Line กับโทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขนะแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี